ดให้มาคอยล้างเท้าเทวดาที่เชิงเขาไกรลาดนนทุกยังถูกเทวดากลั่นแกล้งและรุมถึงเส้นผมจนหัวล้านความเครียดแค้นและอับอายที่เกิดขึ้นทำให้ยักษ์รับใช้ทนไม่ไหวจึงไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อทูลขอนิ้วเพชรชี้เป็นชี้ตายเพื่อแก้แค้นเทวดาเหล่านั้นสะท้อนอีกด้านของวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์แสดงให้เห็นอดีตชาติของทศกัณฐ์ที่นำมาตีความใหม่เผยเบื้องลึกของนนทุกข์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดีทั้งที่จริงแล้วกลับเป็นเหยื่อที่ถูกทำร้ายและกลั่นแกล้งด้วยเหล่าถวยเทพนำมาแสดงในงานจุฬาวาทิตที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยักษ์นนทุกข์จะเป็นยักษ์ที่มีบทบาทที่มีทั้งดุและมีทั้งเศร้าก็บทตลกมีนิดนิดหน่อยอยู่ในท่วงทีก็จะเหมือนยักษ์ตัวอื่นทุกครั้งที่เราดูรามเกียรติ์เราก็รู้สึกว่านนทุกข์อ่ะไม่ดีแกล้งคนอื่นจนกระทั่งเราก็มีของที่มีอำนาจและใช้ในทางที่ผิดแต่เราละเลยว่าแล้วมุมอีกมุมหนึ่งล่ะแล้วเทวดานางฟ้าคนดีทำไมทำกับคนทำไมถึงไม่มีวิจารณญาณนี่คือการตีความในฐานะที่เป็นแบบเราอยู่ในสังคมใหม่เรากลับไปมองย้อนวรรณกรรมว่าตอนในอดีตวรรณกรรมเล่าเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคนยุคใหม่แล้วถ้าเกิดบางอย่างเรามีคำถามเราไม่ได้เห็นด้วยล่ะไม่สามารถบอกว่าคนนี้ดีหรือคนนี้ชั่วมันอยู่ที่ว่าเหตุที่จงใจที่จะทำอะไรเงี้ยครับก็เราตีความแบบนั้นส่วนใหญ่นักแสดงที่แสดงในโขนเรื่องนี้จะเป็นนักศึกษาจากคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาแต่ทั้งหมดก็ได้รับการฝึกฝนหวังเป็นอีกหนึ่งพลังคนรุ่นใหม่ที่ช่วยต่อชีวิตศิลปะการแสดงไทยให้คงอยู่ต่อไปยากนะคะเพราะว่ากระบวนท่ารำเขาเยอะแล้วก็ละเอียดนะคะลีลาท่ารำก็ละเอียดค่ะแล้วก็ฝึกโหตอนแรกก็ต้องฝึกพื้นฐานก่อนค่ะเพลงช้าเพลงเร็วก่อนแล้วก็ให้อาจารย์จับลายจับท่าค่ะก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ดูวัฒนธรรมการแสดงของไทยบ้างซึ่งโอกาสที่จะหาดูนี่มันน้อยต้องมีโอกาสพิเศษจริงๆถึงต้องชวนพามาดูด้วยกันครับก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าไม่เด็กไม่มากชอบมันไม่มีเด็กทุกคนได้ดูโอกาสดูการแสดงดีๆอย่างนี้มันผมด้วยกันนะครับแสดงโขนเรื่องนนทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของงานจุฬาวาทิตที่จัดขึ้นทุกสุกแรกของเดือนติดต่อกันมาเป็นปีที่26นำการแสดงอันทรงคุณค่าแต่หาชมได้ยากของไทยมาให้ชมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและหวังให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงการแสดงที่เป็นมรดกของไทยได้ไม่ยาก